มีข้อมูลจากกรมอนามัยย้ำนะคะว่าท่านอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยท่านก็ย้ำให้ทุกท่านทุกคนนะคะสวมหน้ากากถูกวิธีปฏิบัติตามมาตรการแบบครอบจักรวาลเราจะได้ลดการติดโควิด-19 นะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านบอกว่าประสิทธิภาพของหน้ากากในการป้องกันโควิดนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการกรองอนุภาคและความกระชับของหน้ากากโดยมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทของหน้ากากนะคะท่านให้ข้อมูลบอกว่าจากผลการศึกษาของรองศาสตราจารย์ดร.พนิษฐ์อินตะและคณะที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนแสดงให้เห็นนะคะว่าหน้ากากผ้าที่ทำจากผ้าที่มีคุณภาพเช่นผ้าฝ้ายมัสลินผ้าสาลูซ้อนอย่างน้อย2ชั้นสามารถกรองได้มากขึ้นจากเดิม 53% เป็น 67% ค่ะโอ้เพิ่มขึ้นสูงใช่แต่ต้องเลือกขนาดแล้วก็สายปรับนะคะปรับสายให้กระชับกับใบหน้าสวมให้คลุมทั้งจมูกและใต้คางเปลี่ยนหน้ากากผ้าทุกวันนะคะและเมื่อรู้สึกเปียกชื้นในระหว่างวันเมื่อกลับถึงที่พักก็ให้ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอกแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งก่อนนำมาใช้ในครั้งต่อไปส่วนหน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพกรองอนุภาคได้97% นะคะโดยต้องเลือกที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.สวมให้ถูกวิธีค่ะให้กระชับแนบกับใบหน้าเรานะคะด้วยการกดแถบลวดแถบลวดนะคะด้วยการกดแถบลวดให้แนบสันจมูกของเราครับน้อยเนี่ยจมูกอาจจะไม่ดั้งโด่งเหมือนพี่เฟิร์สโอ้โหแต่ก็พยายามบีบลวดตรงนี้นะคะให้แน่นๆอันนี้สำคัญสำคัญครับใช่นะคะหลังจากนั้นก็ดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คางของเราอะไรท่านนี่คล่องอยู่แล้วนะคะแม้ว่าการสวมหน้ากากถูกต้องแต่เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันขั้นสูงพี่น้องประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือ UP นะคะ Universal Prevention อย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปด้วยค่ะ